ทดลองอัดวิดีโอนะครับด้วยกล้อง Fuji XT4 นะตัวใหม่ล่าสุดกับเลนส์ Viltrox 33 มม. f1.4 นะตอนนี้เปิดที่ f1.4 เลยแล้วก็ใช้ซูมนะครับ H1 เป็นตัวอัดเสียงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลอง PM มันด้วยว่า PM ของซูมเอ้ยของ XT4 เนี่ยมันดีขนาดไหนแล้วก็ทำคัสตอมไว้บาลานซ์นะให้สีมันตรงกับในห้องเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่ลองเมื่อกี้มันจะเพี้ยนหน่อยๆตอนนี้คัสตอมแล้วสีก็ใกล้เคียงความเป็นจริงมั้งดูจากจอที่เห็นนี่นะแต่ยังไม่ได้ดูในคอมนะอ่ะทีนี้อันดับแรกเรามาดูเรื่องคุณภาพรูปโหมดที่ใช้เป็นโหมดสแตนดาร์ดนะแล้วก็อย่างที่บอกคัสตอมไว้บาลานซ์ดูดิว่ารูปมันออกมาสวยไหมหนึ่งอย่างที่สองเรามาดูโฟกัสนะครับว่ามันจับโฟกัสดีไหมมีวูบวาบอะไรหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างให้ดูแสงว่ามันมีการวิบ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 ไหมเพราะว่าฟูจิรุ่นเก่าๆเวลาอัดวิดีโอมันแสงมันชอบกับพริบเนี่ยเวลามันเปลี่ยนความสว่างแต่เท่าที่เห็นตัวนี้ไม่เป็นยังไม่เห็นว่ามันวิบเลยดูในจอเนี่ยโหมดที่ใช้เป็นโหมด A นะครับปรับแต่รูรับแสงนะที่เหลือออโต้หมดตอนนี้ใช้ซูมเป็นไมค์แล้วก็ผ่านเสียบเข้าไปที่กล้องตรงๆเลยผ่าน PM ของ XT4 เนี่ยมาดูดิว่าเสียง PM มันเป็นยังไงบ้างนะฟังเสียงกีตาร์ดูว่าเพราะป่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลองฟังความสะอาดของเสียงว่ามันมีน้อยมีอะไรเยอะไหมฟังเสียงพูดดีก็ได้ว่าเสียงพูดมันบี้แบนหรือเปล่าแล้วก็น้อยเวลาที่ฟังเนี่ยอย่างเงี้ยมีน้อยเยอะไหมตอนนี้เราปรับวอลลุ่มไปนะก็คือเซตวอลลุ่มไปแล้วเป็นลดที่ PM ไม่ให้มันพีคความดังก็น่าจะโอเคเหลือแค่คุณภาพเสียงกับความสะอาดของสัญญาณต่อไปแถมอันนี้เทสโฟกัสเดี๋ยวเราจะเอาหน้าเรานี่แหละเป็นตัวเทสนะครับถอยไปหน่อยทีนี้ดูที่ว่ามันจับโฟกัสที่หน้าเป็นยังไงบ้างว่ามันจับดีไหมนะถอยออกถอยเข้าถอยออกซ้ายขวาหน้าหลังดูสีผิวอันนี้หมดสแตนดาร์ดแล้วก็ดูโฟกัสแล้วก็ดูแสงนะว่ามันมีเนี่ยกระพริบกระพริบเหมือนที่มันเคยเป็นกับกล้องรุ่นพวก XT100 มันเป็นแต่ตัวนี้เหมือนจะไม่เป็นนะยังไม่เห็นมันกระพริบเลยส่วนโฟกัสที่มองไม่เห็นก็อยู่ไกลนะเดี๋ยวไปดูในคอมนะขยับก่อนดูแล้วกันว่ามันจับเก่งขนาดไหนขยับค่อนข้างเร็วด้วยมันก็น่าจะหลุดแต่เวลามันหลุดมันมาเร็วไหมแล้วมันถ้าขยับไม่เร็วอย่างนี้หลุดหรือเปล่าเข้าออกอันนี้ไม่เร็วนะขยับช้าๆซ้ายขวาอ่ะพอ